สยบข่าวลือมาดามแป้งยืนยันท่าเรือไม่ได้สนฟิลิปโรเลอร์มาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซ้ำแม่ทัพใหญ่การท่าเรือ F4 ยืนยันสิงเจ้าท่ายังไม่มีความสนใจในตัวฟิลิปโรเลอร์และขวาของราชบุรีมิตรผล F4 พร้อมวางแผนเตรียมทีม ACL เต็มที่หลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าการท่าเรือ F4สนใจดึงลูกครึ่งไทยเยอรมันอย่างฟิลิปโรเลอร์มาเสริมทัพโดยล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซ้ำประธานสโมสรขอออกลวงปฏิเสธยืนยันยังไม่สนใจนักเตะรายนี้มั่นใจด้วยขุมกำลังที่มีก็นำพาทีมมาถึงเป้าหมายพร้อมมีแผนเตรียมทีมลุยศึก ACL เต็มที่โดยมาดามแป้งได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าหลังมีกระแสข่าวลือออกมาสร้างความสับสนให้หลายคนและสร้างความไม่สบายใจให้ประธานสโมสรอย่างแป้งรวมถึงสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักเตะในทีมด้วยจึงขอออกมายืนยันด้วยตัวเองเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สื่อมวลชนทุกท่านส่วนการวางแผนเตรียมทีม ACL นั้นเราทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ขอให้ข่าวออกจากสโมสรเท่านั้นมาดามแป้งกล่าว